หน้าร้อนแบบนี้ต้องขอชื่นชมและต้องแสดงความกตัญญูกับคนที่ขายน้ำแข็งใสค่ะโอ้ใช่ครับแน่นอนเลยตอนนี้เจอน้ำแข็งใสแต่ละร้านนี่ก็ได้ขึ้นสวรรค์เลยนะคะแล้วน้ำแข็งใสของเจ๊ชวีเนี่ยไม่เหมือนใครมีน้ำแดงกับน้ำแข็งให้ตักเติมอยู่ได้ตลอดโอ้ยน้ำแข็งใสบุฟเฟ่ค่ะใครเห็นก็ต้องบอกหยุดกินก่อนเพราะว่าร้อนขนาดนี้ไปต่อไม่ได้แล้วถ้าไม่ได้น้ำแข็งใสคลายร้อนนะคะเครื่องก็แน่นมากเครื่องใน20อย่างกันไปเลยค่ะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรค่ะคุณสุวิทย์ที่พิจิตรอำเภอเมืองอยู่ย่านเก่าวังกรดที่นี่เขาขายของกินของใช้กันเยอะค่ะแต่ไม่มีอะไรที่จะโด่งดังและมีอำนาจไปมากกว่าน้ำแข็งใสอีกแล้วในช่วงนี้นะคะน้ำแข็งใสเจวีนั้นเครื่องแน่น20ชนิดมีทุกอย่างที่หลับตานึกแล้วอยากกินที่นี่มีให้ค่ะรวมทั้งบรรยากาศแบบโบราณโบราณแบบนี้หาได้ยากแล้วน้ำแข็งใสแบบนี้คุณสุวิทย์อันนี้ออริจินอลจริงๆซิกเนเจอร์ดูแล้วกันว่ากรุงเทพไม่ค่อยมีราคาลอดช่องอย่างนั้นกระจับอย่างนี้กระจับนี่คือข้าวเหนียวที่เอามาพันแล้วก็เอาไปทำเป็นนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็มากินกับน้ำแข็งใสเจ๊หวีน้ำแข็งใสค่ะเจ๊ชวีเนี่ยขายทุกอย่าง20บาทครับจะเอาอันไรบ้างใส่ไปเลยกี่ชนิดหรือเอามันไป20ชนิดเลยก็ราคาเดียวค่ะที่เป็นโดดเด่นของเขาเลยคือรากบัวเชื่อมกรอบหวานน่ารับประทานมีกาแฟแถวนั้นด้วยนะคะย่านเก่าวังกรดเนี่ยของดีเขาเยอะย้อนไปที่กระจับหรือว่าข้าวเหนียวต้มห่อใบตองอันนี้เนี่ยหากินยากจริงๆแล้วนี่เขาทำเองวันต่อวันค่ะกินกับน้ำแข็งใสดูบนโต๊ะซะก่อนมีน้ำแดงวางไว้ให้เอาไว้ราดชอบหวานมากใส่เยอะชอบหวานน้อยใส่น้อยใส่นมข้นหวานไปด้วยก็ได้ค่ะแล้วแต่คนชอบร้อนนักใช่ไหมเพิ่มน้ำแข็งก็เพิ่มได้ฟรีค่ะ คุณชวีหรือว่าเจ๊ชวีบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยขายตั้งแต่อายุ18อายุ6อายุ62แล้ววันนี้ตอนอายุ18ขายบาทเดียวค่ะแล้วก็เลื่อนมาเป็น3บาท5บาท7บาทจนวันนี้20แล้วกันน้อยอย่าว่ากันเลยเพราะว่าอะไรอะไรก็แพงค่ะแต่เต็มที่บริการกันอยากเติมอยากเพิ่มอะไรไม่คิดเพิ่มอีกอย่างนึงฝากเตือนมาฝากบอกมาว่าห้ามพลาดถ้าไม่กินลอดช่องเจ๊ชวีถือว่ามาไม่ถึงนะจ๊ะทำเองไม่ใส่สารกันบูดร้อนยังไงก็ไม่มีเสียไม่ต้องกลัวว่ากินเยอะจะเป็นยาถ่ายกินน้อยเป็นยาระบายอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะนี่ของดีๆช่วงหน้าร้อนเอามาฝากแล้วทำเลด้วยนะครับก็คือว่าเป็นย่านชุมชนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่คุยคำโมงบ่ายสามโมงคุยคำโมงบ่ายสาม